เนี่ยสามารถแก้อาการปวดท้องได้ดีเลยล่ะค่ะทราบไหมคะวิธีการแสนง่ายค่ะท่านกระเด็ดสาเสือเนี่ยทั้งยอดออกมาได้อย่างนี้เลยรวมกันให้ได้สักกำมือน้อยๆ นะเอาทั้งแก่ทั้งอ่อนผสมกันไปล่ะค่ะหลังจากนั้นเอาไปล้างน้ำค่ะเมื่อล้างน้ำแล้วเนี่ยเอามาต้มกับน้ำประมาณ3แก้วกาแฟอย่างนี้ต้มทิ้งไว้ประมาณสัก 5-10 นาทีล่ะค่ะนี่ดิฉันต้มเสร็จแล้วแล้วดินออกมาแล้วนะคะจะเป็นสีออกเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนแก้ควยอย่างนี้ล่ะค่ะปล่อยให้เย็นค่ะเดี๋ยวดิฉันชิมให้ก่อนนะว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติมันก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะคืนหน่อยๆล่ะค่ะค่ะหลังจากนั้นท่านก็ยกขึ้นดื่มกินล่ะค่ะเช้ากลางวันเย็นอาการที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้นโอ้โหมันหายได้ดีชะงักเลยล่ะค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างเนี้ยถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องน้ำเพชรไว้นะเมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างเนี้ยจะมาบอกพวกท่านล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นพัชระค่ะ